ไม่ตอบก๊อฟพิชยะเธอทำไมฮะคือจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินแม่ยายมีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอก่อนนี้ก็จะมีข่าวลือไงว่าแม่ยายไม่ปลื้มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่นะจ๊ะเอาอยู่ใครที่เคยจับตามองว่าคุณแม่แอลปราณีของนางเอกหน้าตุ๊กตาขวัญอุษามณีไม่ค่อยจะกินเส้นกับแฟนหนุ่มก๊อฟพิชยะคงต้องรู้ซิปากเมาส์ข่าวมั่วแบบด่วนๆเลยจ้าเพราะหนุ่มก๊อฟเผยว่างานหนังอินเตอร์ที่ตนได้ประกบคู่กับนางเอกสาวปูปรายาซึ่งเป็นการร่วมงานกับพ่วงกับชาวอเมริกันและทีมงานต่างประเทศนั้นเป็นเพราะได้คุณแม่แอลเป็นคนแนะนำให้แถมยังอวดข้อได้เปรียบว่าหนุ่มก๊อฟพูดภาษาอังกฤษเก่งจนสุดท้ายทีมงานก็เลือกให้ตนรับบทพระเอกทำเอาเขาปลื้มสุดๆที่คุณแม่ของแฟนสาวมีความหวังดีให้ค่ะไปคุยดูไปกับคุณแม่ก็ให้เราไปคุยกันเองอะไรเงี้ยครับฮะก็คุยไปคุยมาเขาก็เอาเพราะว่าเขาก็ดูพอร์ตเรามาว่าเราเล่นอะไรมาบ้างแล้วก็หลักๆเลยเขาเห็นหนังเราที่เราเคยเล่นหนังผีครับแล้วเราได้รางวัลจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยครับ2รางวัลก็มันมีฉากที่แบบค่อนข้างแบบโชว์การแสดงด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ด้วยภาษาอังกฤษเราเรียนอินเตอร์มาอะไรเงี้ยครับก็ได้อยู่ขอบคุณคุณแม่อยู่เลยครับว่าคุณแม่เอาแบบเอาโอกาสดีๆมามอบให้ก๊อฟอะไรเงี้ยก็ขอบคุณคุณแม่แล้วก็ดีใจครับที่แบบมีงานอะไรเงี้ยเข้ามาคุณแม่ก็นึกถึงก๊อฟอะไรเงี้ยครับเรื่องมีสูตรได้ไหมคะว่าแบบเรากับคุณแม่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วก็จริงๆก็ปกติดีแล้วก็ไม่มีอะไรครับตรงเรื่องตรงนู้นมันก็เรื่องที่ผ่านมาแล้วครับตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวสาวขวัญมากขึ้นไปอีกกับภาพที่หนุ่มก๊อฟได้มีโอกาสเจอกับญาติของแฟนสาวเมื่อครั้งไปทำบุญให้คุณพ่อของสาวขวัญที่จากโลกนี้ไปแล้วซึ่งบอกเลยว่าก๊อฟนั้นสามารถเข้ากันได้ดีกับผู้ใหญ่ทุกคนแถมยังไม่รู้สึกเกรงมีแค่ตื่นเต้นเล็กน้อยที่ได้เจอผู้ใหญ่หลายท่านก็เท่านั้นเองค่ะความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีแฟนคลับก็ยินดีด้วย